หลานนี่มันก็เลยหยิบมาพาดูพาดูถึงตาแล้วก็แล้วเมาสมดินเหตุที่มันเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อคืนนี้แล้วนี่ไอ้ถุงน้ำดีอ่ะตรงในท้องมันอ่ะตรงผงที่หมูตายเขารับเอาหมูตายมาส่งเนี่ยหมูตายยังไงเราก็เลยเฉยๆไว้ก่อนเขายังไม่จ่ายตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยครับโม่ตรงนี้เลยมันนานนะติดอยู่ในอ๋อที่มันไม่ลงเหรอนานครับหลานโม่ก็อยู่นานเพราะว่ามันไม่ลงเข้ารูเนี่ยมันเข้ารูนี้ไม่ได้มันไม่ลงหมุนไปมันก็เป็นสายอยู่มันก็เลยผ่าออกมาคิดว่าลูกมันหมูนี่ผ่ามาแล้วไม่ใช่เป็นก้อนอย่างนี้มันเลยตกใจมันเลยว่าก้อนอะไรวะเนี่ยมันก็มีโทรศัพท์มันก็เลยเปิดเสิร์ชดูทางไอ้นี่ทางเน็ตทางอะไรดูก็อุ๊ยมันเหมือนของไอ้นี่ประเทศจีนเลยทั้งมีดทั้งอะไรก็ยัดลงไปก็มีเลยนะ ใช้กระทุงใช้อะไรก็ยังไม่ทำไม่ลงกี่เที่ยวเครื่องสี่สูบรถปิ๊กอัพเราธรรมดาเนี่ยครับก็พอดีไปซื้อหมูตายมาทำแบบโม่จะให้ปลาเลี้ยงปลาก็พอดีลูกน้องก็โม่กันอยู่นะเด็กๆนั้นหลานโม่กันอยู่ก็พอดีเอาส่วนอื่นลงไปหมดแล้วนี่ส่วนเนี้ยมันอยู่ในถุงน้ำดีอ่ะมันไม่ลงเครื่องโม่ไม่ได้มันเด้งๆๆๆอยู่มันไม่ลงหลานก็แย่ไงก็ไม่ลงก็เลยเอาออกมาผ่าดูก็มาเจอเนี่ยสองก้อนเนี่ยก็เลยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันที่แรกเด็กว่าเอ้ยกินลูกตาลกันไปไม่เอาว่ามันเหมือนลูกตาลเลยเนี่ยนี่เอามาผ่าแล้วก็มันมาเที่ยวไม่ใช่แล้วก็ดีหลานๆมันก็เปิดทางไอ้ YouTube อ่ะดูมันเหมือนของประเทศจีนว่ามันได้คล้ายๆของประเทศจีนราคาเป็นเงินขนาดนี้ที่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ต้องรอเขาตรวจสอบดูก่อนว่าจริงหรือไม่จริงเราก็เลยยังให้ความยืนยันไม่ได้ว่ามันเป็นของไอ้ที่เขาใช้ทำอะไรได้ไงแล้วหมูที่ซื้อมากี่กิโลครับทั้งหมดเลยหมูตัวนี้มันตัวที่มีของอยู่เนี่ยประมาณ100กิโลครับตัวอ่ะซื้อมาเท่าไหร่ครับโลละ2บาทครับซื้อหมูตายแล้วแบบเค้าเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็โม่ๆสําหรับเลี้ยงปลาอย่างเดียวตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับยอดรวมก็ยอดรวมก็ไม่กี่ร้อยบาทเองครับเพราะว่าเรามันซื้อตามกิโลอ่ะเค้าขายให้เรากิโลละบาทกิโล2บาทครับที่ซื้อมาเป็นหมูตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียคือที่ตายแล้วใช่มั้ยครับตายแล้วตายแล้วเอามาทำอะไรครับโม่ให้ปลาครับพอเห็นข่าวครับที่เป็นอย่างนี้ครับรู้สึกไงครับก็ธรรมดาปกติก็ยังเราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะเรายังไม่รู้แน่นอนถ้าสมมติว่ามันมีมูลค่าเป็นก้อนอย่างที่เราเห็นในข่าว19ล้านบาทนะทุกอย่างไม่รู้สึกไงก็ตื่นเต้นไหมก็ธรรมดาจะไปตื่นเต้นได้ไงอ่ะก็ทำมันจะมีของจะเป็นได้ตังค์เยอะงั้นก็เป็นของธรรมดาธรรมชาติตอนนี้ได้ปรึกษาหาลือกับคนที่มีความรู้ผู้รู้หรือว่าเป็นนักวิชาการบ้างหรือยังก็ยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยแต่ตอนนี้ที่ดูแล้วก็เหมือนกันกับมันเหมือนกันเลยครับกับที่อยู่ของประเทศจีนที่เราใช่ใช่เหมือนกับประเทศจีนเลยเนี่ยดูภาพดูอะไรเหมือนกันเด้เลยครับ